สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Food Day อีกแล้ววันนี้นะคะเราเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะมาทำน้ำจิ้มหมูจุ่มรสเด็ดแน่นอนสูตรนี้แบบเข้มข้นเครื่องเต็มๆสมุนไพรแน่นอนอ่ะตอนนี้เราเตรียมส่วนผสมกันมาทั้งหมดแล้วนี่ดูเลยมีอะไรบ้างก่อนอื่นนะคะเรานี่ค่ะเรามีน้ำมะขามเปียกเตรียมมาเลยน้ำตาลปี๊บเกือบ1ถ้วยพริกป่นเล็กน้อยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเราจะมีเป็นพริกแห้งทอดเตรียมมาค่ะประมาณนี้1กำมืออัตราส่วนพอๆกันหอมแดงนะคะ1กำมือกระเทียมนี่จ้ะมันจะพอๆกันใกล้เคียงกันนะคะเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดแล้วนี่ข้าวคั่วคั่วมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยโขลกเอามาโขลกมาตามแล้วก็เอามาโรยหน้านะคะนี่ค่ะน้ำปลา12ช้อนโต๊ะหรือในอัตราส่วนพอๆกันนะคะเราทำไปชิมไปสูตรนี้จะมีพวกนี้ด้วยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวเราจะเอาทุกอย่างไปทอดแล้วก็มาโขลกโขลกเมนูนี้จะต้องแซ่บแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาทำค่ะเปิดไฟแรงนะคะแรงสุดแล้วก็ตักขึ้นมาเลยเก็บไว้หอมมากเลยอันนี้แล้วเดี๋ยวเสด็จน้ำมันแล้วเราค่อยเตรียมเอาไว้โขกกันนะคะทอดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมันอาจจะมีแบบอมๆน้ำมันติดน้ำมันบ้างแต่ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปต้มไปเคี่ยวอีกรอบนึงก็จะได้ความหอมนะคะหอมแน่นอนแต่ตอนนี้เอาทุกอย่างมาโขกให้แหลกให้ละเอียดตามใจชอบเลยนะคะโอเคไหมจ๊ะโขกเลยทอดแล้วนะคะกรอบแล้วมันก็จะตำง่ายหน่อยเป็นสมุนไพรน้ำมะขามเปียกเตรียมมาค่ะประมาณ1ถ้วยถ้วยตวงนะคะใส่น้ำอีก1ถ้วยตวงใส่ไปเลยตอนนี้น้ำมะขามเปียกนะคะก็เริ่มดีขึ้นเริ่มจะเดือดขึ้นมาเราเอาเม็ดออกอะไรออกให้เรียบร้อยเนาะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะเกือบ1ถ้วยใครชอบหวานหวานอ่ะก็ใส่ให้มันเยอะในปริมาณที่พอๆกันเท่ากันก็ได้ชิมรสเอานะของแบบนี้ต้องทำไปชิมไปน้ำปลาใส่ไปเลยจะใช้เป็นเกลือก็ได้แต่นี่ได้ความเป็นกลิ่นของน้ำปลาเคี่ยวค่ะเคี่ยวละลายให้เข้ากันชิมรสชาติส่วนผสมละลายเข้ากันดีน้ำตาลแล้วก็มะขามเปียกชิมรสเอานะคะใครอยากจะเพิ่มรสชาติความหวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มเอาเนาะก่อนที่จะใส่สมุนไพรโรยเกลือไปนิดนึงรู้สึกว่ามันยังอ่อนเค็มไปอีกนิดนึงใส่ไปค่ะละลายเข้ากันแล้วใส่นี่ค่ะพริกเครื่องสมุนไพรของเราที่เราโขลกเอาไว้ใส่ไปหมดสุกหมดแล้วเราทอดมาหมดแล้วอยากจะใส่พริกป่นเพิ่มเยอะมากน้อยแค่ไหนใส่เอาเลยนะคะตอนนี้หอมกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมากเลยนะเนี่ยจริงๆนี่น้ำจิ้มหมูจุ่มของเราก็เสร็จแล้วก็เดือดดีแล้วนะคะตอนนี้ชิมรสชาติตามใจตักขึ้นมาใส่ข้าวคั่วแล้วก็ผักชีฝรั่งนิดนึงบีบมะนาวเพิ่มตามชอบปรุงรสตามชอบรับรองว่าสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปชิมกันไปกินกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เตรียมละขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด Subscribe แล้วเดี๋ยวมาดูก่อนกินกันค่ะเตรียมจะกินนี่นะคะตักขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเล็กน้อยใส่ผักชีฝรั่งโรยหน่อยแล้วก็บีบมะนาวสักนิดนึง
แซ่บแน่นอนเป็นยังไงคะรสหน้าตาเดี๋ยวเราค่อยมานั่งกินกันแล้วก็มาจิ้มกับหมูหมักของเราจะอร่อยจะแค่ไหนเนาะ